ศิลปะทำให้รู้สึกสบายใจได้ยังไงวาดรูปช่วยเยียวยาจิตใจได้จริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีที่ผมใช้ในการวาดรูปเป็นวิธีคิดเป็นมุมมองที่ช่วยให้ผมมีความสุขในการวาดรูปทุกวันนะครับสวัสดีครับผมชื่อดีนะครับและนี่ก็คือห้องทำงานของผมนะครับหรือจะเรียกว่าห้องนอนห้องตีกลองห้องปีนเขาก็ไม่ผิดนะครับเป็นห้องที่ค่อนข้างรกนิดนึงวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องศิลปะเยียวยาจิตใจของผมได้ยังไงจริงๆจะพูดเยียวยาก็แอบดูทางการไปนิดนึงครับเอาเป็นว่าศิลปะครับมันทำให้ผมมีความสุขในทุกวันน่าจะฟังแล้วเห็นภาพมากขึ้นรูปที่ผมกำลังวาดอยู่นี้นะครับอย่างที่เห็นก็คือผมแค่เลือกสีมาแล้วก็ค่อยๆป้ายลงไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำตามตอนนี้เนี่ยก็กดพอสแล้วก็หยิบอุปกรณ์มาทำพร้อมๆกันไปได้เลยนะครับผมค่อยๆป้ายไปเรื่อยๆตอนแรกก็รู้สึกว่าเกรงนิดๆนะครับเพราะว่ายังไม่พร้อมแถมยังมีกล้องที่ต้องคอยกดถ่ายกดหยุดตลอดเวลาด้วยแต่ว่าพอเริ่มวาดไปสักพักนึงครับเริ่มได้อยู่กับผู้การที่เราป้ายลงไปได้อยู่กับสีที่เราเลือกใช้ใจมันก็ค่อยๆเย็นลงแล้วก็ความกังวลก็ค่อยๆจางลงด้วยครับเข้าสู่โหมดอยู่กับปัจจุบันคือเวลาวาดรูปครับผมจะมีเรื่องที่คำนึงถึงอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือความจริงใจจริงใจกับตัวเองจริงใจต่อความรู้สึกแล้วก็จริงใจกับรูปที่กำลังวาดอยู่ครับอย่างที่สองก็คือการอยู่กับณขณะนั้นอยู่กับรูปที่วาดจะใช้สีอะไรในจุดนี้ดีจะลากเส้นไปทางไหนดีถอยออกมาดูภาพกว้างๆบ้างจะได้รู้ว่าภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อก็ทำวนไปแบบนี้แหละครับถามว่าทำไมต้องอยู่กับปัจจุบันผมคิดว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ศิลปะมันเยียวยาจิตใจของผมได้เลยนะครับคือผมอ่ะเคยมีศิลปะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับความทุกข์คือเวลาผมมีความทุกข์มาเนี่ยผมก็จะมาที่เฟรมเปล่าๆของผมใช้มันเป็นสเปซในการเอาเรื่องเอาปัญหาต่างๆครับออกมาวางแล้วก็จัดระเบียบใหม่ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กับสิ่งที่เราเป็นนะครับคือตอนนั้นมันก็ช่วยได้มากเลยนะครับมันทำให้ผมเจอว่าตัวผมเองนี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์คือผมไปยึดติดเองไปคาดหวังเองก็เลยทำให้มีความทุกข์ตามมาในที่สุดคราวนี้ครับพอรู้แล้วก็เหลือแค่หยุดตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับเวลาที่เราจะคาดหวังหรือเราจะยึดติดแต่พอถึงเวลาจริงครับทำไมเราพลาดอีกแล้วนะทำไมทั้งที่รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างเนี้ยแต่เรากลับหยุดตัวเองไม่ได้เลยพอนานๆเข้าครับมันก็กลายเป็นความรู้สึกที่ผมต้องแบกเอาไว้ครับผมเริ่มกดดันตัวเองเพราะว่ามันโทษใครไม่ได้ครับมันคือสิ่งที่เราคาดหวังเองยึดติดเอง3ปีผ่านมาผมก็ยังคงใช้ศิลปะในการจัดการกับความทุกข์อยู่ในการทำความเข้าใจตัวเองอยู่แต่ว่าเข้าใจแล้วยังไงต่อมันรู้สึกว่าถึงทางตันแล้วก็อิ่มตัวมากๆเลยครับจนมาเอะใจว่าไอ้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราว่าแต่สิ่งที่เป็นอดีตเสมอเลยนะคือต่อให้บอกกับตัวเองว่ามันเป็นการทำความเข้าใจตัวเองเนี่ยแต่มันไม่ใช่ว่าเราเข้าใจไปแล้วหรอเราก็เข้าใจว่าเราเป็นคนคาดหวังเองเราเป็นคนยึดติดเองก็เลยมานั่งคิดต่อว่าแล้วมันมีอะไรที่เรายังบกพร่องนะเราพลาดตรงไหนอะไรคือขั้นตอนต่อไปก็เลยได้เจอว่าอ๋อการที่เราเอาปัญหาต่างๆเนี่ยมาจัดการมาทบทวนบนงานศิลปะเนี่ยมันคือการเอาอดีตกลับมาเป็นปัจจุบันนะคือในทุกๆครั้งที่วาดรูปอ่ะเราก็จะขุดเรื่องเก่าขึ้นมาต่อให้มันเป็นเรื่องเมื่อวานต่อให้มันเป็นเรื่องเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนมันก็เป็นเรื่องของอดีตเราก็จะวนอยู่แบบเนี้ยทั้งที่ปัจจุบันเราก็นั่งวาดรูปอยู่ในห้องแอร์เปิดเพลงฟังบ้านก็อบอุ่นดีพอคิดแบบนี้ได้แล้วครับโลกมันก็เปลี่ยนเลยมุมมองพลิกแค่นิดเดียวจากสิ่งที่ทำให้เราจมอยู่กับอดีตนะครับก็กลายเป็นเครื่องเตือนสติให้เรารู้ถึงสิ่งที่เรากำลังมีอยู่ได้เลยครับไอเดียคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเหตุที่ทำให้การวาดรูปและการอยู่ปัจจุบันเนี่ยทำให้ผมมีความสุขจะว่าไปถึงจะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็วาดรูปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าฟังกันมาถึงขนาดนี้ครับก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่าผมเป็นคนคิดเยอะรูปนี้ผมก็เลยมีความหมายแฝงอยู่นิดหน่อยครับคือช่วงนี้ครับผมชอบดู YouTube ช่องหนึ่งชื่อว่าคนช่างสงสัยนะครับเห็นผมเป็นคนวาดรูปแบบนี้จริงๆเป็นคนช่างสงสัยมากเลยนะครับหลักๆครับช่องนี้ครับมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องที่ผมอินล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องของการกำเนิดจักรวาลครับคือมันเป็นมุมมองของสตีเฟนฮอว์กินนะครับแล้วก็การค้นพบ CMBR หรือว่า Cosmic Microwave Background Radiation ชื่อยาวมากเลยคือเป็นเรื่องที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เพิ่มข้อมูลให้กับทฤษฎี Big Bang ครับคือสรุปว่าตอนนี้ครับเขาบอกว่า Big Bang อ่ะมันไม่ใช่การระเบิดออกนะแ
แต่มันเป็นการอินเฟลชันหรือว่าการค่อยๆขยายออกจากจุดที่เรียกว่า singularity แล้วก็ในทุกวันนี้ครับเราก็กำลังขยายออกจากจุดนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันผมก็เลยเอาไอเดียนี้ครับไปเขียนเป็นภาพก็คือผมจะเริ่มวาดจากจุดตรงกลางแล้วค่อยๆขยายมันออกใช่ไหมครับแล้วก็สีโดยรวมมาผมได้ไอเดียมาจากรูป CMBR จากจานดาวเทียมพลังครับคือในรูปมันก็มีแค่2สีแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นแค่ข้อมูลนึงที่เรามีแต่ว่าผมกำลังวาดในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เรายังค้นหาอยู่คือนี่ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆที่เขาพูดในคลิปนะครับแต่จริงๆแล้วมันแบบว่ามีข้อมูลเยอะกว่านี้มากพอฟังความรู้แบบนี้ครับเยอะๆเข้าฟังรวมๆกันเนี่ยมันก็ทำให้ผมกลับมาที่เรื่องความเป็นจริงตามธรรมชาติครับความไม่มีอะไรสำคัญขนาดนั้นคือไอ้ความเป็นจริงก็เช่นความตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่ว่าไม่มีอะไรสำคัญขนาดนั้นก็เช่นเรื่องสมมุติต่างๆคุณค่าที่เรากำหนดขึ้นมาแผ่นกระดาษที่เรียกว่าแบงค์พันมีค่า 1,000 หัวหน้าที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราเราต้องให้ความเคารพผมเริ่มพูดในเรื่องที่ข้อมูลเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมครับเอาเป็นว่าความจริงตามธรรมชาติอะครับมันก็จะมีความกลางๆแต่ว่าเรื่องสมมุติต่างๆครับมันจะมีบวกมีลบมีโพซิทีฟมีเนกาทีฟมันก็เป็นเรื่องยากครับที่เราจะอยู่ตรงกลางได้เสมอแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับคือการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันที่จะทำให้เราเข้าใจในความเป็นจริงตามธรรมชาติเรื่องการกำเนิดจักรวาลนะครับที่ผมฟังมันก็ช่วยเตือนสติผมประมาณนึงนะให้ผมได้เห็นถึงความตัวเล็กมากๆของผมในจักรวาลเนี้ยจักรวาลที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมันมีเพียงทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นมาครับซึ่งทฤษฎีเหล่านั้นนะครับฮอว์กินก็บอกว่ามันคือสิ่งชั่วคราวนะมันจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าเกิดว่ามีทฤษฎีใหม่ที่ดีกว่าสรุปคือความจริงในวันนี้ครับก็อาจจะไม่ใช่ความจริงในวันข้างหน้าก็ได้มันก็ฟังแล้วรู้สึกว่างเปล่ายังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่มีอะไรสำคัญขนาดนั้นก็สรุปสั้นๆจากเรื่องที่ผมพูดมายาวเหยียดนะครับก็คือไอ้ความเข้าใจคร่าวๆประมาณเนี้ยครับมันทำให้ผมเห็นถึงความไม่สำคัญในหลายๆอย่างเห็นถึงความเล็กจิ๋วของตัวเองความรู้น้อยมีเวลาน้อยจนพอเราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่แค่กับการป้ายสีการลากเส้นหรือว่าการกลับมาจริงใจกับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยครับเพราะไม่ว่าเราจะออกไปทำให้ใครรักใครภูมิใจได้แค่ไหนครับหรือว่าไปเรียนรู้สิ่งที่ยากที่จะรู้มาได้เนี่ยอย่างเช่นแบบความลับของจักรวาลเนี่ยสุดท้ายแล้วปลายทางของเราที่เราอยากได้จริงๆก็คือความสบายใจใช่ไหมครับความสุขในทุกวันคือพอผมเข้าใจแบบนี้ได้แล้วผมรู้สึกเบาขึ้นเยอะเลยครับคือจากที่เคยสับสนบ้างนะครับแบบเวลาที่สังคมต้องการอะไรตัวเราต้องตามไหมคือมันก็ทำให้เราค่อยเขวได้ในหลายๆทีครับแล้วพอถึงจุดที่เราเริ่มที่จะลืมในสิ่งที่เราเข้าใจไปแล้วเนี่ยผมก็จะกลับมาวาดรูปแล้วก็ค่อยๆให้สติมันกลับมาก็ค่อยให้เรื่องที่เราเคยรู้เคยเข้าใจเนี่ยมันกลับมาแล้วก็ทำงานในแบบของมันพอวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยรูปเนี่ยครับมันก็จะบันทึกความจริงใจของเราณขณะนั้นไอ้แต่ละจุดที่เราตั้งใจวาดลงไปแต่ละจุดที่เราตั้งใจปล่อยทิ้งเอาไว้มันบันทึกสิ่งที่เรารู้สึกในตอนนั้นสิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนั้นนะครับเวลาผมมาย้อนดูงานเก่าๆที่ผมจริงใจกับมันมากๆเนี่ยโหมันเล่าถึงอะไรหลายๆอย่างมันสื่อสารกับผมได้เยอะมากเลยคือต่อให้รูปนี้มันไม่มีความหมายอะไรครับแต่อย่างน้อยนะขณะนั้นที่ผมได้วาดรูปเนี่ยผมได้อยู่กับปัจจุบันตอนนั้นจริงๆผมไม่เอาใจผมไปอยู่กับอดีตหรือว่ากังวลถึงอนาคตผมรู้สึกว่าแค่นี้มันก็มีค่ามากพอแล้วครับในการวาดรูป1ครั้งเพื่อนๆคิดว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ตอนที่ผมกำลังวาดรูปนี้ทำไมผมถึงเลือกใช้สีแบบนี้ทำไมผมถึงเลือกใช้รูปทรงแบบนี้ทำไมผมถึงทิ้งร่องรอยแบบนี้เอาไว้มันกำลังสื่อถึงความคิดอะไรความรู้สึกอะไรคือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วครับแล้วก็เอาไปวาดตามเนี่ยก็ส่งมาให้ผมดูทาง Instagram ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองคุยกันดูว่ารูปเนี้ยมันให้ความรู้สึกอะไรกับผมและรูปที่ผมวาดเนี่ยมันให้ความรู้สึกอะไรกับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็อย่าลืมส่งรูปวาดมาให้ผมดูนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นแอบสแตรคก็ได้นะครับจะเป็นรูปวาดทั่วไปที่เคยวาดแล้วหรืออะไรก็ได้ส่งมาคุยเล่นกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย